Iceland. เรียบร้อยนะคะดูเทสขีดเส้นใต้เรียบร้อยอย่างรวดเร็วนะคะอย่างรวดเร็วเพราะว่าเป็นการเติมคำในช่องว่างแต่นักเรียนต้องเขียนเนื้อเรื่องทั้งหมดไปเลยนะคะผ่านนะ A good cook นะ The titles of the passage A good cook เขียนหัวข้อแล้วขีดเส้นใต้แล้วไปอย่างเร็วค่ะมีเวลา5นาทีอย่าลืมเครื่องหมายต่างๆการเครื่องต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่อะไรต่างๆแล้วลองอ่านดูใครบันทึกเสร็จแล้วก็ลองอ่านอยู่ดูว่าจะเติมคำอะไรนะคะเดี๋ยวครูจะมีคำที่จะให้เติมแล้วก็นักเรียนก็เลือกเติมให้ได้เหมาะสมทำคะแนนให้ได้มากๆถ้าใครช้าก็จะไม่เสร็จแล้วก็จะไม่ทันนะคะ And father and mother go to the bar with their friends and is at home with her brother Bob. She Barbara feeds her Barbara and water the Barbara. She washes the Barbara and cleans the Barbara too. Washes and cooking.Take note this right now. Two minutes, please. จากสิ่งที่นักเรียนเรียนมานะคะสถานที่ต่างๆเนี่ยนะคำศัพท์ทั่วไปที่เรียนควรจะรู้ในวันนี้คือคำว่า province city regions cave cape cave บันทึกไว้เปล่าคะ cave ก็ beach ชายหาดคำว่า Iceland island ที่แปลว่าเกาะนะคะดังนั้นคำศัพท์ทั่วไปที่ควรจะรู้เนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่ครูบอกไปนั้นใครไม่ได้บันทึกไว้นั่นเองก็บันทึกไว้นะคะใครบันทึกเสร็จแล้วนั่นเองลองอ่านดูด้วยตัวเองคำไหนที่เติมในช่องว่างให้ขีดเส้นใต้จบประโยคที่ฟูลสต็อปอย่าลืมนะคะเครื่องหมายคอมม่าอะไรก็ต้องไม่ลืมที่จะเขียนด้วยเขียนเส้นใต้หัวข้อความ A good cook ฉะนั้นเรื่องนี้ที่จะเขียนเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรคะ A good cook พ่อครัวแสนดีคนหนึ่งนะฉะนั้นเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นยังไงพ่อครัวหรือแม่ครัวครูก็ไม่รู้แหละนะคะแต่เป็นกุ๊กนะกุ๊กที่ดีนะอะกุ๊กที่ดีอะกุ๊ดคุกใครจะเป็นอะกุ๊ดคุกในเรื่องนี้นะมีชื่อโผล่มามีแอนมีบ๊อบหรือว่าแอนสฟาเธอร์พ่อของแอนนั้นเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันเวลาเราเติมลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะ One minute pleaseที่เรียบร้อยแล้วก็อ่านทวนนะคะอย่าไปยุ่งกับคนอื่นคือสนใจแต่เรื่องของเราแล้วก็อ่านทวนดูว่าจะเติมอะไรดูว่าถ้ามีคำศัพท์มาเนี่ยจะเนื้อเรื่องตรงนี้คำไหนหายไปนะจะเติมอะไรดีนะ
านนะคะผ่านเลยครูก็จะไม่รอแล้วนะคะฉะนั้นมีเวลาจำกัดนะคะการสอบนี่มีเวลาจำกัดคนที่ช้าก็ต้องเร็วเพราะว่าถ้าบอกว่ายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จแล้วก็รอจนเสร็จไม่ใช่การสอบเรียบร้อยนะคะโอเคใครที่บันทึกยังไม่เรียบร้อยก็ดูเพื่อนละกันเพราะยังมีอีกหนึ่งตอนไปเลยค่ะ She boils some water She boils some water She put some pork vegetables and barley in the pot She put some garlic and pork balls in the barley too and has barley with Bob Bob says you are a barley cookประโยคสุดท้ายนี่น่าจะยากเอ้ยน่าจะง่ายที่สุดนะคะเรายังมีอีก1ชั่วโมงที่จะต้องเจอกันในเทอมนี้นะคะฉะนั้นใครที่ยังมีงานอะไรที่ยังติดค้างครูไว้นะคะก็จัดการตัวเองให้เรียบร้อยเพราะเราจะต้องสรุปคะแนนกันแล้วนะคะปลายภาคเรียนนี้ก่อนจะสอบปลายภาคอีกรอบนึงเช่นเดียวกับแบบทดสอบแบบนี้นะคะก็จะเก็บคะแนนเหมือนกันฉะนั้นตั้งใจทำให้ดีอันนี้ถ้าใครดูเรื่องคร่าวๆนักเรียนคิดว่าเขาทำอะไรเนี่ยทำอาหารอะไรคะนะลองดูนะว่าเขาทำอะไรเนี่ยใครพอจะรู้ว่างว่าทำอะไรหลายคนเคยทำแบบหัดแบบนี้แล้วได้ศูนย์คะแนนเพราะว่านักเรียนไม่มีการแปลความหมายนะคะนักเรียนคิดเพียงแต่ว่าหยิบคำศัพท์ไปใส่ไปวางแล้วมันไม่ได้ความหมายOkay, everyone finish? เรียบร้อยนะคะ ถ้าเรียบร้อยแล้วก็ตั้งสติตั้งใจนะคะไปดูคำที่กำหนดให้แล้วลองเลือกมาเติมในช่องว่างนี่ทั้งหมดสิบคำไม่มีหลอกเลยฉะนั้นเติมไม่ถูกต้อง dishes good cooks dogs plants loom pot party fish sauce dinner okay do this right now you have 3 minutes มีเวลา3นาทีต่างคนต่างทำค่ะงั้นไม่มีเสียงนะคะThank you.
ลองดูค่ะลองอ่านเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็ดูว่าเอาคำไหนไปเติมดีการเติมคำก็ต้องให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องอย่างเช่นเกิดนักเรียนเขียนมาว่า she is หล่อนกินไปเติมคำว่า dog ข้างหลัง is เนี่ยได้ไหมได้หล่อนกินสุนัขอย่างเงี้ยก็คงจะไม่ได้ก็คงจะผิดฉะนั้นเลือกเติมไม่ถูกต้องนะคะ Do this test by yourself. Stop talking. Stop asking. One minute plus.When 2 minutes, please hurry up. เติมลงไปเลยนะคะไม่ช้านะคะผ่านไป2 นาทีแล้วนะนี่อย่างประโยคแรกเนี่ย Tim's father and mother go to the vara with her friendพ่อกับแม่ของทิมเนี่ยไปไหนกับเพื่อนงั้นไปไหนดีในเนี้ย dishes จานไปจานรู้เรื่องไหม good ดี cooks ปรุงอาหารอย่างเงี้ยงั้น go to เนี่ยมันต้องไปไหนมันต้องไปสถานที่ถูกต้องไหมงั้นอย่างเงี้ยมันต้องดูเองได้จะไปไหนดีเนื้อเรื่องจะต้องบอกได้นั่นเองต้องอ่านเนื้อเรื่องโดยรวมกูให้เวลาอีก1 นาทีนั้นใครไม่เติมช่องนั้นคือ0นะคะนะแล้วในแบบทดสอบปลายภาคก็จะมีเติมคำอย่างนี้เยอะด้วยนักเรียนต้องฝึกวิทยายุทธเอาไว้ก็สินีสอบนะคะหมดเวลาแล้วนะคะเรียบร้อยอย่างทุกข้อถ้าไม่เรียบร้อยก็ไม่รอแล้วนะคะงั้นช่องไหนไม่ได้เติมช่องนั้นคือ0ช่องไหนเติมถูกต้องช่องนั้นคือ1โอเคไหมคะลองมาเช็คคำตอบเช็คคำตอบเลยนะคะคงจะรอไม่ได้แล้วมีใครยังไม่เติมอะไรมีไหมโอเค let's move ช่องที่1คือ party ก็คือพ่อแม่เนี่ยจะไปงานเลี้ยงกับเพื่อนของพวกเขาประโยคที่2คือ Ann is home with her brother Bob Ann อยู่บ้านกับพี่ชายของหล่อนคือ Bob She หล่อนทำอะไร She ที่ทำอะไร She cooks ทำอาหาร Feed the เลี้ยงอะไร Feed the dogs เลี้ยงสุนัขนะ feed the dogs
and water the รดน้ำ plants ต้นไม้ she washes หล่อนล้างล้างอะไร the dishes ล้างจาน and cleans the และทำความสะอาดห้องด้วย too ด้วย what is and cooking and กำลังทำอาหารอะไรShe boils some water. หล่อนต้มน้ำ. She puts some pork vegetable. แล้วก็ใส่เนื้อหมูใส่ผัก and fish sauce และน้ำปลาลงไปในหม้อ in the pot. She puts some garlic and pork. หล่อนก็ใส่กระเทียมแล้วก็เนื้อหมู a pork ball. Pork ball ก็คือลูกชิ้นหมู in thePot ลงไปในหม้อ in the pot and has dinner and เนี่ยมีมื้อเย็น with Bob กับ Bob นั่นเอง Bob say Bob ก็เลยบอกว่า you are a good cook ก็เลยชมว่าคุณเป็นแม่ครัวที่ดีจริงเยี่ยมเลยฉะนั้นใครได้คะแนนเท่าไหร่วงให้ครูด้วยนะคะ5ส่วน10 6ส่วน106เต็ม10อะไรก็ว่าไปนะคะโอเค students thank you for watching now time out see you tomorrow